นิโคลปลื้มคนรอบข้างเอ็นดูทิกเกอร์มีสัมมาคารวะไม่หวงลูกมีแฟนนิโคลปลื้มคนรอบข้างเอ็นดูทิกเกอร์มีสัมมาคารวะไม่หวงลูกมีแฟนหวังให้มีความสุขทุกด้านนิโคลปลื้มได้รับคำชื่นชมจากคนรอบตัวในการเลี้ยงลูกสำหรับนิโคลเทริโอเพราะหลังจากที่น้องทิกเกอร์อาชิระเทริโอเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวพร้อมออกมีซิงเกิลเป็นของตัวสร้างความปราบปลื้มให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากและที่ตามมาก็คือคำชื่นชมถึงความน่ารักและความมีสัมมาคารวะของน้องนิโคลปลื้มล่าสุดนิโคลเทริโอได้มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECLEAD Eclipseสกินแคร์พรีเมียมจากน้ำแร่เมืองคาชิฮาราในฐานะแบรนด์พรีเซนเตอร์และได้ให้สัมภาษณ์ถึงความปลื้มใจให้ลูกชายได้รับคำชื่นชมจากรอบข้างว่าน่ารักมารยาทดีมีสัมมาคารวะฟีดแบคน้องทิกเกอร์ในการเป็นศิลปินรู้สึกปลื้มอยู่แล้วเป็นคุณแม่ทุกคนก็ต้องปลื้มที่ลูกประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจและใฝ่ฝันที่จะทำไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือคนมีชื่อเสียงนี่คือสิ่งที่เขาฝันนี่คือสิ่งที่เขารักนี่คือสิ่งที่เขาทุ่มเทมากหลายปีเลยเขาดูมีความสุขมากเลยเขาเหนื่อยนะคะแต่เห็นเลยว่าเขามีความสุขเขาแฮปปี้มากๆค่ะนิโคลปลื้มเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าถึงพ่อแม่จะมีชื่อเสียงแต่เขาก็เข้ามาได้ด้วยตัวเองเขามาด้วยตัวเขาเองจริงๆอาจจะได้ซึมซับเคยไปดูพ่อเล่นคอนเสิร์ตเคยดูแม่เขาเติบโตมาแล้วได้หล่อหลอมและรู้จักกับสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าคนเราไปดูคอนเสิร์ตตลอดเวลาแล้วหมายความว่าจะร้องเพลงได้ดูคนเล่นกีตาร์เยอะๆแล้วเราจะเล่นกีตาร์ได้เพียงแค่เราดูคือเราต้องฝึกร้องเพลงก็เหมือนกันเขาฝึก3ปีกว่ากับแกรมมี่และฝึกเองเขาลงเรียนกีตาร์ตั้งแต่8ขวบคนก็ชื่นชมว่าเลี้ยงลูกมาได้อย่างดีเข้ากับคนได้ง่ายทุกคนรักอยู่ด้วยกันหลักๆเลี้ยงให้เป็นคนที่มีสัมมาคารวะมีมารยาทรู้จักผู้ใหญ่เราอยู่เมืองไทยวัฒนธรรมไทยสำคัญมากสำหรับบ้านเราแต่ว่าเราก็เลี้ยงแบบเพื่อนด้วยเพราะการเป็นเพื่อนคือการได้คุยกันถ้าดุอย่างเดียวลูกก็จะเกรงจะไม่กล้าพูดอะไรกับเราหรือเปล่าที่จะถ้าไม่หนักหนาจริงๆก็จะไม่ดุแต่มีเตือนบ้างจะเป็นเพื่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องแยกแยะตามสถานการณ์เขาถึงรู้ว่าถ้าแม่ดุนี่คืออืมถ้าเสียงทุ่มเมื่อไหร่คือเอาแล้วของจริงแล้วนิโคลปลื้มจุดไหนที่ซีเรียสเลยเรื่องสัมมาคารวะรักครอบครัวต้องเห็นคุณค่าของครอบครัวส่วนวัฒนธรรมยุโรปคือเราก็เอาแต่ดีๆของทุกที่พยายามมาใส่ในบ้านของเราแค่นั้นเองแต่ที่เห็นว่าทิกเกอร์น่ารักอันนี้เขาเป็นของเขาเองอย่างเช่นเขาจะเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากคำว่า Are you okay คือคำคิดปากเขาจริงๆเขาเป็นแบบนี้จริงๆเขาเลยเอาเพลงนี้เป็นเพลงเดบิวต์แรกก็เป็นตัวเขาดีเคยไปออกรายการว่าลูกก็เป็นที่ปรึกษาให้แม่ด้วยที่ให้ปรึกษาคือไม่ไขเรื่องส่วนตัวมากในมุมมองของทิกเกอร์เหมือนแม่เปิดใจลูกจะได้เปิดใจด้วยอะไรที่เป็นส่วนของผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ไปใส่ให้เขาตามวัยค่ะไม่ได้ปรึกษาทุกอย่างการเงินภาษีบัญชีอันนั้นคนละส่วนของผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบไปแต่จะมีถามความเห็นเช่นทำไมผู้ชายคิดแบบนี้เขาจะบอกว่าแบบนี้เราก็เออง่ายดีบางทีเราคิดซับซ้อนแล้วเขาก็จะมีมาถามว่าหมามีทำไมเขาคิดแบบนี้เราก็จะอธิบายตอบไปแบบซับซ้อนทิกเกอร์ก็โอเคแล้วเบือนหน้าหนีหัวเราะแต่ถ้าดุก็จะนั่งแล้วเสียงเราก็จะทุ้มหน่อยค่ะนิโคลปลื้มถ้าลูกมีแฟนไม่หวงค่ะเชื่อว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาน่ารักหมดแล้วเขา18แล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีแต่ว่าอยากให้ลูกมีความสุขทุกด้านไม่ใช่แค่ด้านงานก็หวังให้เขามีความสุขรวมถึงทุกอย่างทุกมุมค่ะ
ทรงไหนก็เอาอยู่สายป่านอภิญญาจัดลุคใหม่ตัดสกินเฮดรับซัมเมอร์ทรงไหนก็เอาอยู่สายป่านอภิญญาจัดลุคใหม่ตัดสกินเฮดสวยแสบซ่ารับซัมเมอร์ด้านแฟนแฟนแห่กรี๊ดทั้งหล่อทั้งสวยครบจบในทรงเดียวแซ่บเสมอต้นเสมอปลายกับดาราสาวหน้าเก๋ไลฟ์สไตล์ดีชิคเทเลอร์อย่างสาวคนนี้สายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขโดยเจ้าตัวมักจะเป็นผู้นำเทรนด์ทรงผมใหม่ๆเสมอสาวๆคนไหนที่ชอบตัดผมสั้นก็คงจะเคยยื่นทรงผมสาวสายป่านให้ช่างตัดผมดูกันบ้างล่าสุดวันนี้วันที่10มีนาคม66สายป่านอภิญญาก็ออกมาโพสต์ภาพที่ทำเอาโลกโซเชียลต้องตะลึงแห่กรีดคอมเมนต์กันสนั่นเพราะเจ้าตัวมาอวดทรงผมใหม่ตัดผมสั้นสะบัดในทรงสกินเฮดแฟนๆชมทั้งสวยทั้งหล่อเท่ในคนเดียวบอกได้คำเดียวว่าทรงไหนก็เอาอยู่ภาพสายป่านซึ่งเจ้าตัวก็ใส่แคปชั่นว่า Summer 40C Aratri Ade Ade Salon 24ขอบคุณที่โอมากมากนะคะสะใจสมกับการรอคอยมานานในที่สุดคาดว่าเจ้าตัวน่าจะตัดผมรับหน้าร้อนตามแคปชั่นซัมเมอร์บอกเลยว่าลุคนี้แซ่บสะใจมากจริงๆตัดปุ๊บอายุลดปั๊บดูเด็กสุดๆให้ความรู้สึกแสบซ่ามากสถานีต่อไปคงต้องรอติดตามชุดปังริมทะเลพร้อมทรงผมใหม่แล้วที่มาเอพินย่าสกูเนียโอเอ็นสุก นายณภัทรห่วงใบเฟิร์นเที่ยวต่างประเทศกลัวหลงแอบหยอดมุกหวานนายณภัทรเร่งทำคะแนนความรักห่วงใบเฟิร์นเที่ยวต่างประเทศกลัวหลงแอบหยอดมุกหวานเผยประสบการณ์แก้ปีชงเสริมดวงความรักถือโอกาสเข้าวัดแก้ปีชงครั้งแรกสำหรับพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ที่ชงพร้อมกันกับแม่หมูพิมพากาและพี่หนุ่มกัญชัยงานนี้หมอช้างทศพรเลยพาเข้าวัดเล่งเนยี่ทำพิธีโดยนายณภัทรได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัว Summer Collection 2023 Taste of Summer ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามถึงประสบการณ์แก้ปีชงเสริมดวงความรักอัปเดตสถานะเร่งทำคะแนนแอบเป็นห่วงใบเฟิร์นพิมชนกไปเที่ยวต่างประเทศกลัวหลงทางหยอดมุกหวานให้เขาหลงผมก็พอปีนี้เป็นปีชงที่หมอช้างพาไปที่วัดเล่งเนยี่เป็นครั้งแรกที่เคยไปแก้ชงเลยชวนคุณแม่และพี่หนุ่มกัญชัยไปด้วยเอาง่ายๆก็ชงกันหมดเลยครับปกติมีความเชื่อเรื่องนี้ก็ไม่ได้งมงายแต่มีโอกาสทำก็ทำได้ไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วพี่หมอช้างน่ารักมากตอนที่ไปอังกฤษก็ไปเจอเขาที่นู่นเขาก็เล่าว่าอยากให้มาที่นี่มันจะดีเขาก็แนะนำวิธีการไหว้ที่ถูกต้องเป็นยังไงบังเอิญมากครับกลายเป็นว่าผมแม่และพี่หนุ่มกัญชัยชงร่วมกันเจออะไรไม่ดีบ้างหรือยังจริงๆมันก็เป็นอุปสรรคเล็กน้อยในการใช้ชีวิตทุกคนก็คงจะมีหมดก็มีเรื่องบ้านนิดหนึ่งที่เราต้องจัดการเรื่องงานเรื่องสุขภาพก็ถือเป็นปัญหาปกติหมอช้างแนะนำว่าต้องเสริมด้านไหนที่ช้างให้ขอเรื่องความรักเยอะๆแกก็แนะนำเสริมยังไงบ้างเขามีพิธีแบบว่าต้องปัดออกไม่ให้โดนคนอื่นทำแล้วความรักดีขึ้นก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆน่าจะได้คะแนนมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศครับไปเที่ยวทำไมเขาไม่ชวนเราไปด้วยนั่นนะสิไม่หลอกเขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเขาครับบินบ่อยไปฮ่องกงไหว้พระกลับมาก็ไปญี่ปุ่นเขาดูว่างอาจมีเวลาให้เราบ้างไหมเดี๋ยวผมต้องถามผู้จัดการก็มีเวลาว่างมาเจอกันตลอดครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอคนแอบถ่ายภาพจริงๆก็มีแหละไปกินข้าวปกติไปช่วงที่ว่างบางครั้งก็ว่างไม่ตรงกันทำงานไม่ถึงขั้นต้องปลอมตัวไปไม่มีเราใช้ชีวิตปกติมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมีจังหวะเดินไปคนแตกตื่นน่าจะมีแหละแต่ทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมเข้ามาสวัสดีทักทายเวลาไปไหนดูแลฟีเอลบอดี้การ์ดครับกลัวหายกลัวหลง
จริงๆอยู่ญี่ปุ่นก็กลัวเขาหลงญี่ปุ่นนะครับให้เขาหลงผมก็พอต้องโทรรายงานตลอดเวลาก็มีถามว่ายังไงบ้างเริ่มป่วยหรือยังอยู่ครบไหมเป็นห่วงเขาครับเขาโป๊ะโป๊ะกลัวทำของหายพูดแล้วก็คิดเลยมีของสิ่งเดียวที่ติดไปไม่รู้ว่าทำหายเปล่าไม่น่าหรอกเขาน่าจะรักษาดีคือของที่ให้ไว้แทนใจเป็นของฝากผมเนี่ยแหละเขาเอาติดไปด้วยไม่หรอกอยากให้เขากลับมาสุขภาพดีทำงานเพราะอากาศที่นู่นค่อนข้างหนาวเป็นห่วงครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะมีทริปนัดไปเที่ยวกันอีกถ้าเที่ยวกันในไทยก็มีคุยกันไว้บ้างต่างประเทศยังไม่มีแต่เราก็มีงานต่างประเทศครับแฟนลุ้นงานคู่กับใบเฟิร์นใช่ใกล้ๆน่าจะได้เห็นกันครับเดี๋ยวคงได้เห็นเร็วๆนี้สถานะเปลี่ยนไปมีเกรงบ้างหรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เราก็คุยกันตลอดว่าเรามาถ่ายงานด้วยกันมันจะเป็นยังไงแล้วงานแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันงานถ่ายละครก็อีกแบบหนึ่งงานโฆษณาก็อีกแบบหนึ่งแล้วพอเริ่มมาทำงานด้วยกันก็คุยกันแล้วว่ามันจะยังไงตื่นเต้นครับเขินไหมน่ารักดีเดี๋ยวก็ได้เจอกันทำงานฟิลแฟนร่วมงานกันก็ดีครับสามารถพาดหัวได้หรือยังทำคะแนนครับเดี๋ยวมีอะไรเหมาะสมก็ตามนั้นครับขึ้นคอนเสิร์ตที่แจ้ดนุพลอันนี้อยากประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมขึ้นคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตนี้มีคนมาถามผมเยอะมากๆทุกคนคิดถึงเพลงที่แจ้มากๆในเดือนพฤษภาคมนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดในอินสตาแกรมของผมมีผมที่ก้องสหรัฐที่บุรินที่เท่งเถิดเทิงหลายคนเลยครับเราเด็กสุดใช่ผมน่าจะเด็กสุดผมชอบฟังเพลงที่แจ้อยู่แล้วอาจจะคุ้นเคยเพลงดังๆเชื่อฉันเพียงสบตาฝันลำเอียงเป็นเพลงที่คลาสสิกและเพราะมากๆครับฝากด้วยนะครับใครที่ชอบพี่แจ้อย่าลืมมาซื้อตั๋วกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์กดดันไหมไม่ครับดีใจมากๆพี่แจ้เขาก็อยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานของเขาผมดีใจมากๆเพราะคุณแม่ผมชอบเพลงเขามากๆอย่างเพลงโอ้ยโอ้ยชอบมากครับผมเป็นคนชอบฟังเพลงคลาสสิกเพลงเก่ารู้สึกว่าความหมายมันลึกซึ้งคำมันสวยงามเรียกว่าเป็นฝันของเราและของแม่ใช่ครับฝันลำเอียงหัวเราะThank you.